ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมพัทรพลนิธิวรพลนะครับและรายการจุดประกายครับรายการดีๆที่จะมานำเสนอมุมมองสร้างสรรค์ต่างๆในสังคมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประชากรกลุ่มเฉพาะกันนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นมีอยู่มากมายหลายกลุ่มด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ต้องขังหญิงหรือว่ากลุ่มมุสลิมในประเทศไทยครับประชากรแต่ละกลุ่มเหล่านี้นะครับวันนี้พวกเขาเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับภายใต้ชื่องานเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะ Voice of the Voiceless นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่12ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาโดยที่มีสสส.เป็นเจ้าภาพหลักนะครับงานที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีคนเข้าร่วมมากกว่า 2,300 คนซึ่งบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับแม้คนเราจะส่งเสียงได้เหมือนกันแต่เสียงของบางคนนั้นอาจจะไม่ดังเท่ากับเสียงคนอื่นแรกๆก็ท้ออยู่เนาะคนเคยมองเห็นมาเคยช่วยเหลือตัวเองได้เคยทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วอยู่ๆมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนกับตายไปแล้วครึ่งชีวิตถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้ามาฝึกอาชีพหรือว่าไม่ได้เข้ามาเรียนก็คงจะน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วสาเหตุที่มาเปิดร้านนี้อยู่บ้านเฉยๆมันใช้แต่เงินวันหนึ่งก็เลยคิดว่าทำยังไงที่ได้ออกนอกบ้านด้วยออกมาเที่ยวด้วยมีรายได้ได้ด้วยก็เลยตัดสินใจมาเปิดร้านกาแฟการที่อยู่บ้านเฉยๆหายใจทิ้งไปวันๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันหรือการที่จะต้องเป็นภาระให้ลูกหลานมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันขอให้หยิบอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาทำอะค่ะชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะไม่เหงายังมีความรู้สึกภูมิใจซาลาวะท่านในงานลาล่ะเขาเลยเจ้าท่ามานลามาตีโลกแล้วก็มาเพื่อตนาเดซี่เดียวบอกแล้วก็มาท่านในงานก็มาเขาเลยเจ้าท่าเดียวบอกท่านสกาเลียวมาเต่าบอกนั่นได้แค่สี่เดียวบอกพ่อของดิฉันทุกวันก็จะสูบบุหรี่แล้วก็ใช้จุดบุหรี่ให้พ่อหน่อยดิฉันก็ไปจุดบุหรี่ให้พ่อพอไปจุดบุหรี่ให้พ่อแต่ละครั้งดิฉันก็จะแอบสูบทุกครั้งคนในครอบครัวของสามีดิฉันก็สูบค่ะดิฉันหายใจไม่ออกแล้วก็ต้องพ่นยาตลอดเวลาสามีดิฉันน่ะเข้าโรงพยาบาลครับป่วยเราสูบบุหรี่และเป็นอาการเริ่มต้นของถุงลมโป่งพองคือออกจากงานเมื่อปี2543ก็มาขายของมานวดเย็บผ้ารับจ้างทั่วไปแล้วก็มีขับวินด้วยปัญหาหนักๆ ก็คือทุกคนอายุเยอะแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยเขาจะไม่รับบางคนก็มีประกันสังคมถ้าไม่มีตรงนี้พวกเราก็ลำบากมีอุปสรรคที่จะสื่อสารกับหมอเนี่ยค่ะก็หายช้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราคุยไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแบบเราจะไปดีหรือไม่ไปดีเราไปซื้อยาตามร้านมากินเราก็บอกตามอาการที่ร้านเนาะเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรจากประสบการณ์จริงจะเป็นการนิ่งเฉยซะส่วนใหญ่ทุกคนเฉยหมดเลยค่ะเขาไม่ได้เอาตัวเขามาใส่ใจพวกเราสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนแรกๆออกไปอ่ะเคยไปสมัครเป็นครูสอนโยคะแต่เขาไม่รับเหมือนกับว่าเขาดูถูกเรามากกว่าเขายังถามว่าสอนนักเรียนเป็นไหมล่ะไม่ใช่ว่าครูเล่นได้แต่เด็กนักเรียนอ่ะเล่นไม่ได้เลยถ้าเราออกมาจุดนี้อ่ะเขาไม่ค่อยยอมรับเลยถูกหลอกมาจากบ้านมาที่หัวลำโพงโดนหลอกไปลงเรือที่ประมงครับอยู่ได้ประมาณสักปีกว่าครับกว่าจะได้เข้าฝั่งครับได้เงินมาประมาณ 4,000 บาทครับก็ถูกหลอกอีกครับตื่นมาก็ไม่มีข้าวกินต้องเดินเล่นร่อนไปขอข้าววัดกินครับส่วนมากไม่อยากให้ทำงานครับเขาไม่ไว้ใจเหมือนแบบจะไปรักของเขาครับผมที่ไม่มีหัวนอนปลายตีนอ่ะไปเลยไม่รับมันเป็นภาระของสังคมเขาบอกอย่างนี้ครับให้โอกาสเขาครับยังมีคนที่ขยันอยู่อีกครับอีกเยอะมากเลยครับพี่น้องคนไร้บ้าน
ประชากรกลุ่มนี้ก็คือประชากรกลุ่มเฉพาะที่แบ่งได้เป็น8กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านกลุ่มมุสลิมกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลหรือกลุ่มประชากรข้ามชาติไปจนกระทั่งกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบทั้ง8กลุ่มนี้เป็นกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางและได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากที่สุดข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตสถานการณ์ที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญร่วมกันก็คือไร้ตัวตนหรือถูกมองข้ามถูกผลักภาระมีความเสี่ยงสูงและกลุ่มถูกกีดกันออกจากนโยบายและมักจะมีจิตสำนึกจำยอมหรือยอมจำนนและทำให้เสียงที่พวกเขาอยากจะเป่งออกมาให้สังคมได้ยินนั้นแผ่วเบาจนแทบไม่มีใครได้ยินหรือใส่ใจแต่ด้วยแนวคิดของสสส.ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะภายใต้วิสัยทัศน์ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะดังนั้นทุกคนบนแผ่นดินไทยจึงหมายรวมถึงประชากรกลุ่มเฉพาะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและมีข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตเพื่อลดช่องว่างของปัญหาเหล่านี้สสส.จึงต้องหากลไกที่แตกต่างที่สอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตถือเป็นความท้าทายของการทำงานให้บรรลุความเป็นธรรมทางสุขภาพคือลดความเหลื่อมล้ำผ่านปัจจัยทางสังคมสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระบบวิธีคิดและเชิงโครงสร้างโดยอาศัยยุทธศาสตร์การสร้างแนวร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาคประชาสังคมภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งสสส.ก็ดำเนินงานด้านประชากรกลุ่มเฉพาะนี้มากว่า10ปีแล้วใน8กลุ่มประชากรที่ทางสสส.ทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มผู้หญิงผู้ต้องขังหญิงแรงงานในระบบแล้วก็นอกระบบและแรงงานข้ามชาตินะคะผู้มีปัญหาสถานะบุคคลหลายกลุ่มนี้ได้รับประโยชน์แล้วก็ร่วมขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีในกลุ่มประชากรของตัวเองค่ะเช่นในกลุ่มคนพิการเนี่ยก็ 3-4 ปีที่ผ่านมาคนพิการได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากการเข้าไปร่วมสนับสนุนของสส 15,000 คนนะคะคนพิการเหล่านี้เนี่ยพึ่งพาตัวเองได้มีอาชีพมีคุณค่าแล้วก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนพิการแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนรอบข้างในชุมชนด้วยค่ะเช่นเดียวกันกับกลุ่มอื่นกลุ่มผู้มีปัญหาสถานะบุคคลการพัฒนาสิทธิ์ของเขาการพิสูจน์ให้เห็นสิทธิ์ของเขาในเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสสเองก็สนับสนุนในเรื่องล่ามชุมชนการลดอุปสรรคเวลาเขาเข้าไปรักษาพยาบาลเนี่ยก็มีอุปสรรคหลายอย่างค่ะนอกจากไม่มีบัตรแล้วไม่มีเงินแล้วเนี่ยการสื่อสารกับผู้ให้บริการทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขก็มีปัญหาค่ะโครงการล่ามชุมชนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสารกับผู้ให้บริการทางสาธารณสุขค่ะและยังมีตัวอย่างในที่อื่นๆในกลุ่มประชากรอื่นๆอีกนะคะที่จะเป็นผลสำเร็จของการทำงานระหว่างสสส.กับภาคีเครือข่ายร่วมกันค่ะนับถอยหลังเข้าสู่พิธีเปิดการประชุมวิชาการและเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะนะครับวันนี้3ในวันที่12ถึง13มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะขึ้นในงานเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะหรือ Voice of the Voiceless ที่อาจเป็นมหากรรมประวัติศาสตร์รวมตัวคนทำงานและจิตอาสาเพื่อกลุ่มคนชายขอบที่แท้จริงที่จัดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทยโดยจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อรองรับคนกว่า 2,300 ชีวิตที่มาร่วมงานกันในวันนั้นในเวทีวันนี้เองเนี่ยเราจะรวบรวมของกลุ่มคนที่เราคิดว่าไร้เสียงไร้ตัวตนเนี่ยให้มารวมพลังกันนะครับทำให้ตัวเองมีโฟกัสพอยต์ก็ดีมีจุดประสานนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเชื่อมประสานครับมีตัวแทนภาครัฐภาคสังคมเข้ามาร่วมนะครับในการกำหนดนโยบายรัฐบาลที่จะออกมาเองนะครับเราอยากจะมีส่วนในการที่ผลักดันหรือแม้ที่ออกมาแล้วก็ตามเนี่ยภาคปฏิบัตินะครับผมคิดว่าคนกลุ่มนี้จะช่วยทำให้นโยบายเหล่านั้นมั่นคงขึ้นครับเราจะต่อยอดไปถึงการที่คนเหล่านี้พึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับมีจิตสำนึกที่จะต่อสู้
อุปสรรคต่างๆด้วยตัวเองเข้มแข็งขึ้นแล้วก็รวมพลังช่วยเหลือกันและกันให้มากขึ้นด้วยครับที่มาของการจัดงานนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่กลางที่สสส.สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาทบทวนว่าเสียงอะไรบ้างที่เคยส่งไปสู่สังคมภายนอกแล้วยังเป็นเสียงที่ไม่ได้ยินอยู่นะคะเรามีการพูดคุยวงเล็กวงใหญ่ว่าตัวเราเองนั้นมีข้อเสนอประเด็นอะไรในช่วง10ปีที่ผ่านมาหลังจากที่สสส.เข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานแล้วยังคงเป็นสิ่งที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยังคงเป็นอุปสรรคคงอยู่ในปัจจุบันนะคะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราค้นพบว่าตั้งแต่การเห็นคุณค่าในตัวเองเราพยายามจะบอกว่าเรามีคุณค่ามีศักยภาพแล้วก็ส่งเสียงไปถึงผู้กำหนดนโยบายว่าเราอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศรวมถึงเราอยากบอกสังคมค่ะเสียงหลายๆเสียงที่อยากบอกสังคมว่าได้โปรดเห็นคุณค่าของประชากรกลุ่มเฉพาะนะคะเปิดโอกาสให้มีที่ยืนแล้วก็ยอมรับเคารพในความหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองต่างๆที่น่าสนใจสำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะกันต่อนะครับแล้วก็จะพาไปดูการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมนับ10กลุ่มครับรวมไปถึงบรรยากาศอื่นๆที่น่าสนใจในงานวันสุดท้ายด้วยพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ